ครุผี 3D ผีกระหังนางบังอ่อนบังอ่อนเป็นหญิงสาวหน้าตาสะสวยเธออาศัยอยู่กับพ่อแม่แท้ๆคือนายยงซึ่งเป็นหมอไสยศาสตร์รับทำเสน่ห์ยาแฝดหรือมนต์ดำใส่คนอื่นตามที่ได้รับการว่าจ้างซึ่งรายได้จากตรงนี้ก็ทำให้นายยงและลูกสาวมีอยู่มีกินมานานหลายสิบปีแต่เพราะเหตุที่นายยงใช้วิชาในทางที่ผิดมนต์อาคมจึงย้อนเข้าตัวทำให้เขากลายเป็นกระหังแต่บังอ่อนผู้เป็นลูกสาวก็คอยปกป้องและปิดบังให้ผู้เป็นพ่อมาโดยตลอดจนไม่มีใครในหมู่บ้านล่วงรู้ได้ว่ากระหังที่ออกอาละวาดในหมู่บ้านนั้นแท้จริงแล้วคือนายยงในบั้นปลายชีวิตนายยงเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาไม่สามารถเดินได้เป็นเวลานานทำให้บังอ่อนต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้พ่ออยู่เสมอเงินทองที่หามาได้ก็ต้องเอามารักษาพ่อจนหมดทำให้วันนี้บังอ่อนไม่มีเงินเหลือติดตัวเลยสักบาทจึงต้องเอาที่ดินไปจำนองจนหมดวันนี้นายยงอาการเริ่มทรุดลงมากเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวร้องโอดโอยทรมานข้าวปลาก็กินไม่ได้บังอ่อนเชื่อว่านี่อาจเป็นผลกรรมที่พ่อของเธอไปทำร้ายคนอื่นด้วยคุณไสมนต์ดำอยู่ๆนายยงก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มใหญ่นางบังอ่อนถ้าเอ็งอยากจะให้พ่อของเอ็งไปสบายไม่ต้องมาเจ็บปวดทรมานอยู่อย่างนี้เอ็งก็จงมอบกายให้วิญญาณของข้าอยู่อาศัยเถิดหน้าตาของนายยงเปลี่ยนไปดวงตาเป็นสีแดงก่ำปากดำหน้าดำทำให้บังอ่อนรู้ว่านี่คือวิญญาณของผีกระหังที่สิงสู่อยู่ในตัวพ่อฉันเป็นผู้หญิงคงจะรับเป็นร่างให้อยู่อาศัยไม่ได้หรอกเองเป็นทายาทคนเดียวที่มีอยู่ไม่ว่าจะหญิงหรือชายข้าก็อาศัยอยู่ได้ทั้งนั้นฉันกลัวฉันไม่อยากเป็นเครื่องคนเครื่องผีอย่ากลัวไปเลยเพราะถ้าเองให้ข้าอยู่ในร่างนอกจากจะทำให้พ่อของเองไปอย่างสงบแล้วข้าก็ยังมีสิ่งตอบแทนให้กับเองเหมือนกันเพราะข้ารู้ว่าตอนนี้เอ็งไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆเลยสิ่งตอบแทนที่ว่าคืออะไรกันข้าจะบอกที่ซ่อนสมบัติที่บรรพบุรุษของเอ็งได้ฝังไว้แล้วเอ็งก็จะได้สบายไปตลอดชีวิตถ้าเอ็งตกลงเมื่อไหร่ก็บอกข้ามาบังอ่อนทั้งกลัวทั้งสงสารพ่อใจหนึ่งก็อยากให้พ่อไปสบายโดยไม่ต้องทรมานอีกใจหนึ่งก็ไม่อยากกลายเป็นที่อยู่อาศัยของผีกระหังแต่ข้อเสนอของผีกระหังก็ทำให้เธอเกิดความสับสนเพราะหากเธอได้สมบัติมหาศาลก็จะสบายไปทั้งชีวิตบังอ่อนคิดอยู่นานเพราะเสียงของพ่อที่ร้องโอดโอยทำให้เธอรู้สึกทรมานใจอย่างมากเธอจึงตัดสินใจเปิดรับวิญญาณผีกระหังเพราะทนเห็นพ่อเจ็บปวดไม่ได้อีกต่อไปหลังจากที่เธอรับปากกับวิญญาณผีกระหังในร่างของพ่อแล้วก็ทำให้พ่อของเธอเสียชีวิตลงในทันทีผีกระหังจึงบอกที่ซ่อนสมบัติของบรรพบุรุษซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หลังบ้านเธอจึงไปขุดและก็ปรากฏว่ามีเงินทองเพชรนิลจินดาหลายอย่างทำให้เธอรู้สึกพอใจอย่างมากเพราะจากนี้ไปก็จะไม่ลำบากอีกแล้วหากแต่สิ่งที่บังอ่อนต้องเจอคือการเป็นร่างของผีกระหัง
ก็ได้เริ่มขึ้นในวันพระต่อมาขณะที่เธอกำลังนอนหลับมีดวงไฟประหลาดสีดำแดงพุ่งเข้าใส่ที่หน้าอกทำให้เธอรู้สึกแน่นและหายใจไม่ออกจากนั้นความรู้สึกของเธอก็เปลี่ยนไปเธอเริ่มหิวของสดของคาวจนห้ามใจตัวเองไม่ได้ร่างของบังอ่อนค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นผีกระหังบินออกไปหากินในตอนดึกและบ้านที่มีเป็ดไก่มากที่สุดคือบ้านของนายชัยซึ่งเป็นคนรักของบังอ่อนเมื่อบังอ่อนเห็นชายคนรักก็รีบหนีกลับมาที่บ้านด้วยความหวาดกลัวเกรงว่านายชัยจะไม่รักตนหากเห็นตนในสภาพนี้ส่วนนายชัยเมื่อเห็นผีกระหังก็รีบมาหาบังออนที่บ้านด้วยความเป็นห่วงออนเอ็งเป็นยังไงบ้างได้หลับได้นอนบ้างหรือเปล่าทำไมเหรอจ๊ะพี่ก็พี่เป็นห่วงเองนะสิกลัวผีกระหังมันจะมาอาละวาดที่บ้านเองพี่เห็นมันบินไปด้อมๆ มองๆแถวเล้าไก่ที่บ้านของพี่แต่ไม่รู้ว่าผีกระหังตนนั้นมันมาจากไหนกันเพราะเห็นหน้ามันไม่ชัดนั่นน่ะสิพี่ผีกระหังเราก็ไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วและหมู่บ้านเราก็มีผู้ชายหลายคนด้วยสิพี่สงสัยใครบ้างล่ะพี่ก็คิดว่าไม่น่าใช่คนในหมู่บ้านนะมันคงจะมาจากหมู่บ้านอื่นเพราะที่หมู่บ้านเราเนี่ยไม่มีใครเรียนสายเวทมนต์ดำเลยสักคนบังอ่อนได้แต่พูดเพื่อเอาตัวรอดไปก่อนเธอคิดว่านายชัยคงไม่ได้สงสัยอะไรเพราะโดยปกติแล้วความเชื่อของชาวบ้านคือกระหังจะเป็นได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นส่วนผู้หญิงจะเป็นผีกระสือซึ่งคืนนั้นนายชัยก็ได้นอนที่ชานหน้าบ้านของบังอ่อนเพราะเป็นห่วงคนรักเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากผีกระหังนับจากวันนั้นเป็นต้นมาผีกระหังก็ได้ออกอาละวาดในคืนวันพระวันโกนจนไม่มีใครกล้าออกมาจากบ้านจะหาหมอผีที่ไหนมาปราบก็ยังหาไม่ได้นานวันเข้านายชัยก็เริ่มสังเกตว่าบังออนมีพฤติกรรมที่แปลกไปเธอไม่ค่อยจะสบตาเขานักกลางวันก็หมกตัวอยู่แต่ในบ้านอีกทั้งในวันพระวันโกนเธอก็ไม่ยอมมาเจอหน้าเขาและบางครั้งเขาก็เห็นคราบเลือดเปื้อนที่ปากและเสื้อผ้าของเธอด้วยนายชัยอดสงสัยไม่ได้ว่าคนรักของตนจะเป็นผีกระหังแต่มันก็ไม่สามารถเป็นไปได้เพราะโดยปกติแล้วเขามักจะเห็นผู้ชายเท่านั้นที่เป็นผีกระหังแล้วบังอ่อนซึ่งเป็นผู้หญิงจะเป็นผีกระหังได้อย่างไรนายชัยอยากคลายความสงสัยของตนเองเขาจึงออกอุบายโดยบอกกับบังอ่อนว่าวันพระใหญ่นี้เขาจะไปนอนบนไร่ข้าวโพดทำให้ไม่มีใครอยู่ดูแลบ้านเรือนซึ่งมีเป็ดไก่จำนวนมากเมื่อบังออนได้ยินเช่นนั้นในคืนวันพระใหญ่เธอจึงกลายร่างเป็นกระหังแล้วบินไปหากินเป็ดไก่ที่บ้านของนายชัยขณะที่นายชัยได้แอบซุ่มอยู่ข้างๆเล้าไก่เมื่อเห็นกระหังบินลงต่ำเรื่อยๆจนถึงพื้นนายชัยจึงหวานแหที่ผูกด้วยได้สายสินเพื่อจับตัวกระหังด้วยอนุภาพของสายสินปลุกเสกที่ผูกไว้กับแหก็ทำให้กระหังปวดแสบปวดร้อนไม่สามารถบินออกไปได้นายชัยจึงเอาไฟฉายส่องดูก็ทำให้เขาแทบใจสลายเพราะกระหังตนนั้นคือบังอ่อนแฟนสาวของเขานั่นเองฮะบังอ่อน นี่เองเป็นกระหังเหรอเป็นไปไม่ได้ข้าไม่เชื่อฉันขอโทษจ้ะพี่ชัยฉันเป็นกระหังจริงๆมันจะเป็นไปได้ยังไงก็กระหังจะเป็นเฉพาะผู้ชายเท่านั้นไม่ใช่เหรอที่จริงแล้วฉันเป็นผู้ชายจ้ะ
ฉันไม่ใช่ผู้หญิงฉันขอโทษที่โกหกพี่มาตลอดนายชัยใจสลายซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาแทบไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเพราะรูปร่างหน้าตาน้ำเสียงของบังอ่อนนั้นก็เป็นผู้หญิงจะเป็นไปได้อย่างไรที่เธอจะเป็นผู้ชายหลังจากนั้นบังอ่อนจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้นายชัยฟังว่าเธอเองได้เกิดและเติบโตที่อีกจังหวัดหนึ่งเธอถูกแม่เลี้ยงดูแต่เพียงผู้เดียวส่วนพ่อก็ได้แยกทางกับแม่มาอาศัยที่หมู่บ้านแห่งนี้ครั้นถึงตอนวัยรุ่นแม่ก็ได้เสียชีวิตเธอจึงมาอยู่กับพ่อที่นี่แต่ด้วยความที่ใจเธอเป็นผู้หญิงทำให้เธอแต่งกายเป็นผู้หญิงและไว้ผมยาวอีกทั้งรูปร่างหน้าตาที่ละไม้คล้ายผู้หญิงคนอื่นๆจึงเข้าใจว่าเธอเป็นผู้หญิงแท้ๆนั่นเองไม่มีใครรู้เลยว่าบังอ่อนเป็นผู้ชายและหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครได้พบเจอกับบังอ่อนและกระหังตนนั้นอีกเลยนายชัยตามหาบังอ่อนจนท้อใจแม้นายชัยจะรู้ความจริงแล้วแต่เขาก็ยังคงรักบังอ่อนเช่นเดิมไม่ได้รังเกียจว่าเธอเป็นเพศอะไรหรือว่าเป็นผีกระหังหรือไม่แต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ตามหาเธอไม่เจอสุดท้ายนายชัยจึงตัดสินใจไปออกบวชอาศัยอยู่ในวัดป่าแห่งหนึ่งและเขาหวังให้บังอ่อนนั้นได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมจากการเป็นกระหังโดยเร็ววันแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่ากระหังนั้นมีจริงไม่แน่กระหังบังอ่อนอาจจะอาศัยอยู่แถวบ้านคุณก็เป็นได้คลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรุผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ